สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาเขียนแนะนำดีกว่านะครับแนะนำการเขียนเว็บแอปเพื่อที่จะไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL นะครับทีนี้ผมได้ทำเว็บแอปแล้วก็เชื่อมต่อกับ Tabulator .js ด้วยนะครับซึ่งเป็นไลบรารีทีนี้ผมจะลองกรอกข้อมูลแล้วก็ให้มันดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลตัวนี้นะครับผมได้เพิ่มไอ้ตัวฟิลก็คือคอลัมน์ที่เป็น diagnosis diag group เข้ามาเนาะนะครับผมก็จะเซิร์ชว่าคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มนี้มีใครบ้างนะครับลองดูผมก็จะเซิร์ชคนไข้ที่เป็นสโตรกสโตรกมีกี่รายมันก็จะไปดึงคนไข้ที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับที่เป็นสโตรกทั้งหมดมาเนาะนะครับก็จะมีสโตรกทั้งหมดนะครับ19รายก็จะเป็นสโตรกทั้งหมด19รายนะครับทีนี้ผมจะลองกลุ่มที่เป็น spinal cord injury บ้างกดค้นหาก็รอสักครู่นะครับก็กลุ่มที่เป็น spinal cord injury ก็จะมาทั้งหมด13รายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้ในส่วนของ CRUD ก็ใช้ในส่วนที่เราไปเรียนมาของ Tabulator นะครับที่เป็นคลิกๆนำภาพให้มันแสดงเป็น Model ขึ้นมาแล้วก็แก้ไขอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้นะครับทีนี้สำหรับสูตรนะครับก็สคริปต์นะครับก็จะเป็น Search Column นะครับแล้วเราก็ส่งค่า Parameter เข้าไปเนาะแล้วก็เป็น try แล้วก็ catch error ออกมานะครับกรณีที่ฐานข้อมูลค้นหาไม่เจอนะครับก็เราก็จะกำหนดตัวแปรที่เป็น SQL เป็น statement ออกมานะครับ statement ออกมาแล้วก็โดยที่ diag group นะครับเท่ากับเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนาะและทีนี้ก็ statement แล้วก็ให้เป็น prepare statement นะครับก็ใส่ SQL เข้าไปแล้วก็ statement set string ก็คือ1ก็คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยอันที่1นะครับถ้ามีอะไรเอ่ย2 3 4ก็จะเป็น statement 1 2 3 4นะครับแล้วก็ใส่ search input เข้าไปที่เราส่งค่ามาจาก front end นะครับแล้วก็ result ก็ให้ statement ตัวนี้นะครับ execute นะครับ query function ออกมาแล้วก็ setเรื่องของเมตา data ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนดกรณีที่เราต้องการที่จะเก็บค่าเข้าไปในตัวนี้ด้วยนะครับเก็บเข้าไปในชีทด้วยนะครับนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น JSON array ที่จะต้อง return ค่าออกไปเพราะว่า tabulator มันต้องการ JSON array นะครับในการที่จะใส่เข้าไปใน library ของมันนะครับโอเคเสร็จปุ๊บ catch error เรียบร้อยถ้าไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็ error แสดงค่า error ออกมาครับทีนี้ในส่วนของถ้าเราต้องการที่จะอ่านค่าครับเข้าไปในนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนถ้าเราต้องการที่จะดึงค่ามาแสดงใน Google Sheet เฉยๆนะครับเราก็ใช้แค่คำสั่งนี้คล้ายๆกันกับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นSCI อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็กดรันมันก็จะเป็นการดึงค่าที่อยู่ในฝั่ง MySQL ให้มาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็จะเป็นการดึงออกมาดึงจากค่านี้ออกมาที่เป็น SCI นะครับที่เป็นวินิจฉัยว่าเป็น SCI ก็จะดึงออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกออกมาแต่ถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็คล้ายๆกันเกือบเมื่อกี้แล้วก็เอาออกก็เป็นแค่ส่งค่าตัวแปรมาจากฝั่ง front end แล้วก็แสดง return ค่ากลับไปนะครับ factor นี่พวกนี้มันจะไม่มีผลในตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ
ก็ความเร็วก็คิดว่าพอๆกันกับดึงมาจาก Google Sheet นะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับส่วนถ้าจะทำ CRUD Function ก็คือก็จะใช้เป็น row kick แล้วก็ให้เป็น model ขึ้นมาเหมือนที่เราทำในแอปสคริปต์ตามปกตินะครับโอเคครับวันนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ